ค่ะจากเรื่องของข้าวนะคะยังมีความคืบหน้ากรณีที่สอบครูผู้ช่วยนะคะที่มีผู้อุ่งในการโรงเรียนบ้านหนองใสไปมีชื่ออยู่ในสนามสอบด้วยที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะล่าสุดเองผู้อุ่งในการรงเรียนบ้านหนองใสที่ไปสอบครูผู้ช่วยในสนามสอบจังหวัดสมุทรสาครก็ยังคงเก็บตัวเงียบอยู่ในขณะนี้ค่ะขณะที่ทางด้านของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาก็สั่งตั้งกรรมการสอบว่าเข้าข่ายทุจริตหรือไม่นะคะเบื้องต้นก็พบผิดทางวินัยฐานไม่ขออนุญ,ญาตต้นสังกัดด้วยค่ะนายสุพจน์เจียมใจผู้มุ่ ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์หรือสอพอปอเขตหนึ่งมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่นายพิทักษ์สุภเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสายอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสอพอปอเขตหนึ่งมีชื่อเข้าสอบบรรจุครูผู้ช่วยที่สนามสอบจังหวัดสมุทรสาครเพื่อสอบสวนว่ามีเจตนาหรือจุดประสงค์ใดในการเข้าสอบทั้งที่ตัวเองดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโดยคณะกรรมการสอบสวนจะลง พื้นที่สืบหาข้อมูลหลักฐานที่หน่วยสอบจังหวัดสมุทรสาครว่าผู้วยการคนดังกล่าวมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการทําทุจริตหรือไม่แต่ในเบื้องต้นจะถูกสอบเอาผิดทางวินยัยฐานไม่ขออนุญาตต้นสังกัดก่อนไปสอบทั้งนี้หากผลการสืบสวนพบมีมูลกระทําผิดหรือทุจริตจะถูกดําเนินการเอาผิดทั้งทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาสืบหาข้อเท็จจริง2-3วันก่อนจะมีการรายงานผลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ พอทเดี๋ยวอะรก็ตามเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อนายพิทักษ์เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงแต่เจ้าตัวก็ยังคงเก็บตัวเงียบนะคะไม่สามารถติดต่อได้ขณะที่ทางด้านของนายจาตุรนสายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยยังไม่ได้รับรายงานการทุจริตเพิ่มเติมสำหรับกรณีนายพิทักษ์รมถึงนายชุมพลสุภเลิศครูโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมนะคะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบริยรมเขต32ซึ่งก็เป็นน้องชายของนายพิทักษ์และนายธนเกษสุพเลศครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสพปเขต4ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบข้อเท็จจริงส่วนผู้เข้าสอบอีก9คนจากจังหวัดบริยรมมาสมัครสอบที่สนามสอบสอบพปสมุทรสาครซึ่งก็เป็นสนามสอบเดียวกับนายชุมพลน,นั้น สพทก็จะตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่หากพบจะดําเนินการทางวินัยทันทีนอกจากนี้ได้กําชับให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครสอบมากกว่า1สนามสอบว่ามีการเข้าสอบมากกว่าหนึ่งที่หรือไม่หากพบจะเรียกมาสอบข้อเท็จจริงเช่น